2552 Kamikaze สร้างปรากฏการณ์ภาวะโลกเลิฟไปทั่วประเทศในโปรเจกต์พิเศษ7 Days ภาวะโลกเลิฟKamikaze พร้อมทำให้7วันของคุณกลับมาคึกคักอีกครั้งในโปรเจกต์พิเศษ7 Days 2พลิกโฉม7สาว7วัน7คาแรคเตอร์ด้วยสมาชิกใหม่พร้อม1สมาชิกเดิมสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะพวกเราเนี่ยก็เตรียมงานกันมามากกว่า1ปีเต็มนะคะรวมทั้งซ้อมเต้นนะซ้อมเต้นทุกวันค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดอย่างวันอาทิตย์นั่นเองนะคะครั้งที่แล้วนะคะเจนนี่ก็สนุกมากเลยค่ะกับ7 Day Project ที่แล้วนะคะซึ่งกลับมาครั้งนี้นะคะกับ7 Day Project 2นะคะมีเพื่อนสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็มีสไตล์เพลงใหม่ๆนะคะรับรองว่ามีอะไรต้องลุ้นอีกเยอะแน่ๆเลยค่ะค่ะและสำหรับคาแรคเตอร์นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะก็เป็น7สี7วันนะคะสำหรับเนยเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนยชอบสีชมพูอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าคราวนี้เนี่ยกว่าจะรวบรวมแต่ละคนมาได้นะคะยากมากๆเลยค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยเจ็ดสาวนะคะคิวแน่นไม่ธรรมดาเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะโบอยากเป็นเซเว่นเดย์มากๆเลยแต่ว่าพอได้รู้ว่าพี่ๆทีมงานได้พาโบเข้ามาในโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้สึกกดดันมากๆแต่ว่ายังไงโบสาวอินพุตนะคะก็สู้ไม่ถอยแน่นอนค่ะแบมได้สีตรงกับวันเกิดค่ะวันพฤหัสบดีค่ะส่วนตัวแบมเองเนี่ยชอบแฟชั่นอยู่แล้วพอได้มาอยู่โปรเจกต์นี้เนี่ยก็เลยได้ลองนำเสนอไอเดียดูค่ะก็เป็นสไตล์ย้อนยุคลายขวานะคะค่ะก็สำหรับปี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความฝันอย่างนึงเลยนะคะที่อยากจะได้ร่วมงานได้ร้องเพลงกับเพื่อนๆผู้หญิงบ้างเพลง Angry Boo Style Electro Dance นะคะก็ทุกคนก็จะได้เห็นสไตล์ที่แปลกใหม่ของพวกเราทั้ง7คนค่ะพอได้เข้ามาใน7 Day 2เนี่ยบูก็ต้องแบบฟิตตัวเองมากขึ้นเพราะเพื่อนๆพี่ๆแต่ละคนที่แบบมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะคะเวลาไปซ้อมกันเนี้ยบูก็ชอบแบบเอาขนมมาฝากคนนู้นคนนี้เขาจะได้แบบเห็นใจน้องใหม่ไม่ Angry Boo กันไงล่ะคะ Angry Boo แค่การจะชูลองใจ